สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าอีกเด้งบิ๊กตำรวจสั่งสอบยิวตำรวจหวานใจเจนนี่ปมใช้สื่อออนไลน์ไม่เหมาะสมจากกรณีแฟนคลับนักร้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นคอมเมนต์สอบถามนายตำรวจหนุ่มหล่อ10ตำรวจตรีฉัตรมงคลสมแก้วหรือยิวซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเจนนี่ขณะไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ว่าไม่ทำงานหรืออย่างไรโดย10ตำรวจตรีฉัตรมงคลตอบกลับว่าตำรวจทำงานที่บ้าน Work from Home จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลต่อมาพลตำรวจตรีวิชวุฒิสงวนสมบัติสิริผบก.ภูธรจังหวัดปัตตานีเตรียมออกคำสั่งให้10ตำรวจตรีฉัตรมงคลที่ช่วยราชการฝ่ายอำนวยการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคือผบหมู่งานปสพ.มาย.เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่28พฤษภาคมพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจ้าเรตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบกรณี10ตำรวจตรีฉัตรมงคลแล้วหลังไลฟ์สดบอกตำรวจทำงานที่บ้านโดยจะมีการพิจารณาในประเด็นใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมหรือส่งผลกระทบเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นหรือไม่นอกจากนี้จะตรวจสอบว่าการที่10ตำรวจตรีฉัตรมงคลอ้างว่าไลฟ์สดขณะทำงานแบบ Work From Home นั้นมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำจริงหรือไม่เพราะเป็นการทำงานไม่ใช่การลาพักผ่อนต้องมีการควบคุมและปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหากพบว่ามีข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องพิจารณาโทษตามฐานความผิดต่อไปซึ่งกรณีนี้อยู่ในอำนาจของภูธรจังหวัดปัตตานีและบช.พ.9โดยจะให้เจรตำรวจติดตามผลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ